สวัสดีครับเพื่อนๆผมวานิอิเกมเมอร์คลิปนี้ผมจะมาสรุปเนื้อเรื่องโดราเอมอนเดอะมูฟวี่ตอนเผชิญอัศวินไดโนเสาร์กันนะครับโนบิตะบอกกับแก๊งของเขาว่ายังมีไดโนเสาร์อยู่ในปัจจุบันและทุกคนก็เริ่มหัวเราะเยาะโนบิตะโกรธจัดและต้องการพิสูจน์การมีอยู่ของไดโนเสาร์จริงๆโดราเอมอนจึงหยิบของพิเศษออกมานั่นก็คือห่วงถูกผิดโดราเอมอนทดสอบดูโดยพูดว่าโนบิตะสอบได้0คะแนนคำตอบก็ตอบว่าถูกจากนั้นเขาจึงถามต่อว่ายังมีไดโนเสาร์อยู่บนพื้นโลกนี้อีกไหมคำตอบก็ตอบว่าผิดในขณะเดียวกันเครื่องบินบังคับจากระยะไกลของซูนิโอซึ่งใจแอนเล่นอยู่นั้นไม่สามารถควบคุมได้และตกลงไปในแม่น้ำใจแอนคืนรีโมทให้ซูนิโอและชิ่งหนีไปเมื่อซูนิโอเข้าใกล้จุดที่จมลงไปสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ก็โผล่ออกมาจากน้ำและซูนิโอก็เริ่มวิ่งหนีเขาสะดุดล้มเมื่อมองย้อนกลับไปสิ่งมีชีวิตนั้นก็หายไปแล้วแม่ของโนบิตะเข้ามาในห้องเพื่อจะดูผลสอบในวันนี้แต่โนบิตะไม่ให้ดูแม่จึงออกอุบายใช้ให้ไปซื้อของเพื่อที่จะค้นห้องของลูกชายตัวดีโนบิตะจึงเอาผลสอบของเขาใส่กระเป๋านักเรียนไปจ่ายตลาดด้วยเมื่อซื้อของเสร็จแล้วโนบิตะและโดราเอมอนไปที่ภูเขาหลังโรงเรียนโดราเอมอนใช้อุโมงค์สารพัดที่เพื่อซ่อนผลสอบ0คะแนนของโนบิตะในตอนกลางคืนซูนิโอโทรไปขอคำปรึกษาจากเดคิซุงิหลังจากนั้นเขาคิดว่าตัวเองกำลังมีอาการประสาทหลอนทันใดนั้นเขาก็เห็นสัตว์ตัวเดียวกันในสนามหลังบ้านของเขาเขาร้องขอความช่วยเหลือแต่แม่มาสิ่งมีชีวิตนั้นก็หายไปแล้วแม่จ๋าโอ้หนูหน่อยโนบิตะเชิญชิซุกะไปที่อยู่ใต้ดินของพวกเขาขณะที่ใจแอนและซูนิโอมาด้วยซูนิโอเลือกที่จะอยู่เงียบๆคนเดียวและเดินออกจากกลุ่มที่เหลือเพียงเพื่อจะออกมาจากทางเดินและพบกับฝูงไดโนเสาร์ที่ผ่านไปซูนิโอวิ่งกลับและพาทุกคนไปที่สถานที่นั้นแต่ไม่มีอะไรที่พวกเขามองเห็นได้เลยวันรุ่งขึ้นเมื่อพวกเขากลับมาที่นี่ซูนิโอก็นำกล้องวิดีโอติดตัวมาด้วยเขาไปที่สถานที่เดียวกันและพบว่าเครื่องบิน RC ของเขากำลังบินอยู่เขาบันทึกวิดีโอไว้ได้สั้นๆก่อนที่จะทิ้งกล้องวิดีโอแล้ววิ่งหนีไปเขาปีนลงไปตามแนวหินในขณะที่สิ่งมีชีวิตที่มือไดโนเสาร์ขี่หลังไดโนเสาร์อีกตัวหนึ่งซูนิโอมือลื่นและตกลงไปในทะเลสาบเพื่อนๆที่เหลือขับรถแข่งกันจนมาพบกับกล้องของซูนิโอที่ทำตกเอาไว้แม่ของโนบิตะและใจแอนบังเอิญเจอกันคุยกันเรื่องของลูกของตนไปติวหนังสือที่บ้านของอีกคนเพราะโนบิตะกับใจแอนบอกคุณแม่กันว่าแบบนั้นทุกคนจึงต้องรีบกันกลับบ้านก่อนที่คุณแม่จะโกรธกันไปมากกว่านี้โดยคิดกันว่าซูนิโอน่าจะกลับไปแล้วโดยทิ้งอุโมงค์สารพัดที่กันเอาไว้ที่สนามเด็กเล่นโนบิตะกลับมาบ้านก็โดนคุณแม่ดุอบรมเป็นการใหญ่และแม่ไม่อนุญาตให้โนบิตะออกนอกบ้านดังนั้นโนบิตะจึงขอให้โดราเอมอนเอาอุโมงค์สารพัดที่กลับมาให้ทีเมื่อโดราเอมอนเข้าใกล้สนามเด็กเล่นเด็ก2คนก็นำมันออกมาเล่นจนเกิดอุบัติเหตุมีรถบรรทุกคันหนึ่งเล่นมาเหยียบมันจนพังยับเยินโดราเอมอนต้องแจ้งให้ทุกคนทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ชิซุกะเสียใจเรื่องไวโอลินที่อยู่ในนั้นใจแอนโมโหเอาไม้เบสบอลไล่ทุบหัวโดราเอมอนทางด้านซูนิโอแม่ของเขาขอบคุณโดราเอมอนที่ดูแลลูกของเขาเป็นเวลา3วันโดราเอมอนบอกโนบิตะว่าซูนิโอยังไม่กลับบ้านทั้งสองจึงตรวจสอบกล้องวิดีโอก็พบเครื่องบินของซูนิโอก่อนที่เขาจะหายตัวไปคืนนั้นโดราเอมอนโนบิตะเรียกใจแอนกับชิซุกะออกมาเพื่อช่วยกันตามหาซูนิโอโดยใช้เครื่องบินบังคับของซูนิโอเป็นเบาะแสทุกคนมาที่แม่น้ำและพบกับรูขนาดใหญ่ที่น่าจะเป็นทางเชื่อมไปที่อุโมงค์ใต้ดินได้ทุกคนก็มาโผล่ที่อุโมงค์ใต้ดินจริงๆและใช้คอปเตอร์ไม้ไผ่บินกันออกมาจนพบกับป่าขนาดใหญ่ทุกคนค้นหาซูนิโอกันต่อไปโดยใช้เต็นท์นักกู้ภัยจากนั้นทุกคนก็จะถูกจับโดยชนเผ่ากัปปะพื้นเมือง บันโฮอัศวินลาดตระเวนช่วยทุกคนและพาทุกคนไปยังเมืองหลวงของประเทศของเขาเอลิลุในเรือขนาดใหญ่ที่สามารถเคลื่อนที่ผ่านหินได้ตลอดการเดินทางพวกเขาเกือบจะถูกต้มทั้งเป็นหลังจากผ่านภูเขาไฟใต้ฮาวายเมื่อไปถึงเมืองหลวงพวกเขาก็กลับมาพบกับซูนิโออีกครั้งบันโฮบอกโรน้องสาวให้พาพวกโดราเอมอนไปเที่ยวชมเมืองแต่ห้ามไม่ให้เข้าไปในอาคารอิฐที่มีรั้วล้อมรอบบนเนินเขาโดยเด็ดขาดโรพาทุกคนไปที่พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ซึ่งกลุ่มได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระเจ้าของพวกเขาตามคติชนวิทยาหลังจากที่บรรพบุรุษของพวกเขาสูญพันธุ์ไปโดยไม่ทราบสาเหตุกลุ่มไดโนเสาร์ที่ฉลาดอย่างยิ่งได้หลบหนีเข้าไปในสถานที่ปลอดภัยซึ่งแสดงเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสบนแผนที่ซึ่งโรอ้างว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หลังจากออกจากพิพิธภัณฑ์แล้วทุกคนก็ไปปิกนิกริมสระน้ำจู่ๆก็ได้ยินเสียงระเบิดจากระยะไกลและเมื่อใกล้เข้ามากลายเป็นการฝึกทหารที่บันโฮและกองทัพของเขากำลังฝึกซ้อมกันอยู่หลังจากนั้นทุกคนก็ไปเยี่ยมชมฟาร์มปศุสัตว์ที่พวกเขาเช่าไดโนเสาร์มาแข่งกันโดยไปต่างล้มเหลวในการควบคุมไดโนเสาร์ของเขามันวิ่งเตลิดออกนอกเส้นทางจนเข้าไปในรั้วของอาคารอิฐที่เขาถูกห้ามไม่ให้เข้าไปยามสองคนขับไล่ไดโนเสาร์และโนบิตะก็ซ่อนตัวจากพวกเขาเมื่อเข้าไปในอาคารสิ่งที่เขาเห็นต่อหน้าคือเครื่องจักรขนาดยักษ์ที่นักวิทยาศาสตร์กำลังทำงานอยู่จักรพรรดิมาถึงบนแท่นที่โนบิตะยืนอยู่และเขาต้องปีนลงนั่งร้านโนบิตะได้ยินการสนทนาถึงแผนการทั้งหมดของจักรพรรดิในการโจมตีมนุษยชาติโดยใช้เครื่องทะลุมิติที่พวกเขากำลังสร้างเพื่อล้างแค้นการสูญพันธุ์ของบรรพบุรุษแล้วยึดโลกบนดินมาเป็นของเหล่าไดโนเสาร์โนบิตะแซงทำเป็นหลงทางอยู่ในป่าและเก็บเงียบจนกระทั่งพวกเขาอยู่ตามลำพังโนบิตะเปิดเผยเจตนาที่แท้จริงของต่อทุกคนและพวกเขาตัดสินใจหนีออกจากเมืองทันทีในตอนกลางคืนพวกเขาหนีออกจากบ้านของบันโฮเพื่อหาทางขึ้นไปบนพื้นโลกพวกเขาบังเอิญเข้าไปในถ้ำของเผ่าคัปป้าจึงถูกจับได้อีกครั้งคราวนี้โดนผูกมัดไว้สำหรับพิธีกรรมที่จะถูกสังเวยบันโฮและกองทัพมาถึงทันเวลาเพื่อช่วยพวกเขาแล้วก็ถูกจับโดยบันโฮซึ่งบอกพวกเขาว่าพวกเขาได้ทำลายความไว้วางใจในตัวและพวกเขาจะถูกลงโทษในเรื่องนี้เรือลำนี้ถูกเปิดเผยว่าเป็นไทม์แมชชีนขนาดยักษ์มันจะถูกเคลื่อนย้ายไปยังป่าในแคนาดาตะวันตกก่อนจากนั้นเรือจะเดินทางย้อนเวลากลับไปในยุคครีเทเชียสที่กองทัพวางแผนจะบุกมนุษย์ยุคแรกและครองโลกพวกโดราเอมอนรอตอนกลางคืนเพื่อหลบหนีด้วยห่วงพานตลอดแต่กองทัพติดตามพวกเขาไปโดราเอมอนจึงใช้ระเบิดควันจนหนีรอดในที่สุดโดราเอมอนสร้างปราสาทที่ทำลายไม่ได้ในบริเวณใกล้เคียงเพื่อเป็นฐานที่มั่นในการป้องกันการบุกของกองทัพไดโนเสาร์เมื่อกองทัพล้มเหลวในการทำลายมันทหารก็เริ่มปีนกำแพงชิซุกะสังเกตเห็นดาวเคราะห์น้อยกำลังเข้าใกล้โลกมากขึ้นเรื่อยๆกองทัพของบันโฮคิดว่าเป็นการบุกรุกของมนุษย์ต่างดาวแต่โนบิตะและเพื่อนๆรู้ความจริงแล้วดาวเคราะห์น้อยชนกับโลกในมหาสมุทรใกล้กับค่ายทหารคลื่นกระแทกจากการชนกันทำให้ทุกคนเห็นเหตุการณ์นี้คลื่นยักษ์สึนามิขนาดใหญ่กำลังใกล้เข้ามากองทัพของบันโฮจึงใช้ไทม์แมชชีนเพื่อกลับไปยังเวลาปัจจุบันเพื่อเอาตัวรอดจากคลื่นโดราเอมอนใช้อุปกรณ์ของเขาเพื่อระเบิดห้องใต้ดินเพื่อเอาชีวิตรอดจากสึนามิซูนิโอตระหนักดีว่าพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสของห้องคือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขาหลังจากที่คลื่นหายไปกองทัพของบันโฮก็กลับไปยังชายหาดที่ซึ่งโดราเอมอนและทีมของเขายอมจำนนต่อบันโฮเขาบอกจักรพรรดิว่าอนาคตของโลกจะเป็นอย่างไรและสภายอมรับชะตากรรมของพวกเขาในฐานะไดโนเสาร์ทั้งน้ำตาโดราเอมอนขอร้องให้ช่วยพวกเขาด้วยการสร้างที่หลบภัยสำหรับไดโนเสาร์ทุกตัวที่อยู่รอบๆรวบรวมพวกมันและส่งพวกมันไปยังโลกใต้ดินที่เขาสร้างมันขึ้นมาเมื่อตระหนักว่าแท้จริงแล้วคือโดราเอมอนที่ช่วยไดโนเสาร์สายพันธุ์ต่างๆจากการสูญพันธุ์โดยสมบูรณ์ รัฐบาลจึงให้สิทธิพวกเขาในฐานะตัวแทนของพระเจ้าและส่งพวกเขากลับไปยังเมืองบนพื้นดินได้อย่างปลอดภัย